สวดีครับพบกันอีกเั่นเคยนะครับกับช่องมอมมอรเล่คลิปนี้ก็ยังคงมาเก็บตกโมเมนต์บรรยากาศน่ารักน่ารักของการแข่งขันหลีกตุรกีของซาิเยในนัดที่ผ่านมาครับซึ่งซาิเยก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้3ต่อสู ด้วยการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมรับหรือว่าเกมรุกต่างๆก็ทําได้ยอดเยี่ยมมากๆสาวไทยของเราสุดปังทั้ง2คนครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงก่อนเริ่มการแข่งขันคิมเบอรี่เธอก็ได้มีการเดินโผลเข้ามาหาเพียวกับบุมบีโดยเธอได้เดินเข้ามาหากับเพียวก่อนแล้วก็มีการเล่นแปะมือกับเพียวหลังจากนั้นก็เหมือนกับมีลักษณะของการ ทำมือสองรักให้แก่กันครับก่อนเริ่มเกมน่ารักมากๆเลยครับกับเพียวเสร็จเรียบร้อยเธอก็ได้เดินไปหาบุูมบิ้มของเราต่อครับแล้วก็มีการเล่นแปะมือเหมือนเดิมหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีการยืนตรงแล้วก็มีการโน้มตัวลงไปดูจากลักษณะท่าทางแล้วน่าจะเป็นการไหวนั่นเองครับ ทั้งคู่ได้มีการไหวกันก่อนเริ่มการแข่งขันครับน่ารักมากๆเลยครับถือว่าเป็นโมเมนต์มิตภาพที่เราได้เห็นภาพดีๆเหล่านี้อยู่เสมอสําหรับสาวๆสาสริเยนะครับรักกันดีจริงๆครับแข่งอีกไม่กี่นัดก็จะต้องแยกย้ายกันแล้วก็คงจะคิดถึงกันไม่น้อยเลยแหละครับแต่ยังไงก็ได้หายคิดถึงกันแน่นอนครับเพราะว่ามีแข่งกันในรายการระดับ ไม่ว่าจะเป็น VNL หรือว่าคัดโอลิมปิกก็ตามหายคิดถึงกันแน่นอนครับสาวๆรอดูโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักตอนเจอกันนะครับสู้ๆนะครับ